ก่อนจะฟังเรื่องราวของเจ้าแดเนียลเลคโทร59 North Plus ตัวนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามเราทาง www.musicanthan ด้วยนะครับแล้วก็หน้าร้านเพชรเกษม 31/3 ของเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทางต่างๆต่างๆนะครับทั้ง Facebook ด้วยโอเคของ Musicanthan นะครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าทรงเฉพาะตัวจริงๆนะครับแล้วก็สีสันนี่พาสเทลแสบสันมากๆนะครับสีไม่แรงมากแต่ก็ไม่ได้ดรอปมากนะครับก็คือ Daniel Recto นะครับเป็นยี่ห้อเขาเลยนะครับชื่อยี่ห้อก็หลาอยู่ตรงนี้เลยนะครับดีไซน์ของเขาโดยตรงเลยนะครับตั้งแต่ยุค50-60ประมาณนี้นะครับเจ้า Daniel Recto เนี่ยรุ่นที่โด่งดังจริงๆนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ดั้งเดิมของเขาเลยก็จะเป็นรุ่นDaniel Recto Stock นะครับ59 Stock นะครับก็จะเป็นสะพานสายแบบไม้ Rosewood นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขยับขึ้นมานะครับเพื่อความใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงยังคงเอกลักษณ์ของ Daniel Recto ไว้อยู่นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Daniel Recto 59 North Plus นะครับจะมีเครื่องหมาย NOS แล้วก็ Plus ตรงนี้เลยนะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะปรับ intonation ได้นะครับขึ้นลงได้ตามใจชอบทั้ง6สายนะครับแล้วก็ให้บริดมาเป็นแบบนี้ฝังอยู่ในบอดี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนการปรับสูงต่ำก็ปรับด้วย2ข้างนี้คลายสายนิดนึงก็หมุนออกมาได้นะครับ Daniel Recto เนี่ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกันแท้ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลิตอยู่ที่เกาหลีด้านหลังก็จะมีเขียนไว้เลยมีโค้ดของเขารหัสของเขาแล้วก็ Made in Korea เลยนะครับจริงๆแล้วการผลิตของเกาหลีเนี่ยโรงงานที่เกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะเนียบมากนะครับเรื่องของนี่พวกเฟดไม่มีคมเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเรียบปริ๊บๆๆแล้วก็งานนี่ไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเป็นแบบเคลือบเงาทั้งตัวนะครับตัวนี้เป็นกึ่งเซมิฮอลโลนะถ้าเคาะดูก็จะมีเสียงแบบกวงๆข้างในด้วยนะครับแล้วก็ประดับมาด้วยเจ้าปิกอัพแบบลิปสติก2อันนะครับนี่แล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือตรงนี้เลยนะครับปุ่มตรงนี้ใช้คอนโทรลปิกอัพตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใช้คอนโทรลปิกอัพตัวนี้นะครับแบบอิสระนะครับมีวอลลุ่มแล้วก็โทนอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับด้านบนสีขาวนี้จะเป็นโทนนะครับส่วนสีฟ้าก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์3ทางไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ส่วนตัวของฟิงเกอร์บอร์ดนะครับใช้เป็นไม้พัวเฟอโรนะครับซึ่งมันสไลด์ได้ง่ายมากนะครับเสียงของ Daniel Recto ก็จะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับเนื่องจากจะเป็นเซมิฮอลโลด้วยนะครับศิลปินหลายๆท่านในยุคอดีตหรือในปัจจุบันนี้ก็เลือกใช้กันนะครับแล้วก็ทรงนี่สวยงามลูกบิดก็จะเป็นแบบย้อนยุคนะครับส่วนนัตที่ให้มาเป็นอลูมิเนียมนะครับทำให้เสียงนี่มีความใสกังวานแล้วก็แปลกแตกต่างเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแบบเต็มๆโดยที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่รีเวิร์บในตัวของตู้แอมป์เพียวๆนิดเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเสียงจริงๆของมันเลยอยากจะให้ได้รับชมรับฟังเสียงที่เป็น Daniel Recto แบบจริงๆนะครับโดยผ่านตู้แอมป์ New X Mighty 40ตัวนี้นะครับเอาไมค์จ่อเลยนะครับโอเคลองไปฟังดูนะครับThank you.
ก็ได้ฟังไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Daniel Lecto 59 Not Plus ตัวนี้นะครับด้วยฝีมือของน้องบาสมิวสิกอินทานนะครับตัวเฟดเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับถ้าที่ดูจากที่น้องบาสเล่นแล้วนะครับก็เฟดเป็นแบบมีเดียมจัมโบ้นะครับใครสนใจเจ้า Daniel Lecto นะครับจริงๆก็มีสีดำนะครับสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สีแดงด้วยแต่ตอนนี้น่าจะเหลือ3สีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจริงๆมี5สีแต่ว่าเหลือแค่3สีเท่านั้นตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับระดับประมาณ 10,000 กลางๆประมาณนี้นะถ้ามีส่วนลดอะไรทางเพจหรือว่าเว็บมีสินค้าก็ทักมาแล้วกันเดี๋ยวจะแจ้งไปนะครับลดได้ลดเลยนะยังไงก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า95 Not Plus Daniel Retro ตัวนี้นะครับมีสินค้าเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ